เลี้ยงลูกธรรมดาให้มีความสุขโอ้น่าสนใจเดียวขอดูคลิปหน่อยโอ้เก่งมากโอ้ยอายุน้อยทำได้เหรอสุดยอดใครนะพีพีโพลีเอสเตอร์โอ้เรียนโฮมสกูลด้วยก็เหมือนว่าเป็นเด็กธรรมดาแต่ที่จะแปลว่าไม่ธรรมดาต้องหาโอกาสไปหาคุณแม่โอ้อยากรู้ว่าวิธีสอนมันจะเป็นยังไงงั้นไปหาเด็กๆดีกว่าน้องๆตอน7ขวบทำอะไรเป็นบ้างครับบางคนคงเล่นตามประสาวัยเด็กทั่วไปบางคนยังต้องให้พ่อแม่ป้อนข้าวอยู่เลยแต่วันนี้น้องๆจะได้รู้จักกับ3พี่น้องที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษแต่สามารถดูแลตัวเองและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้กิจวัตรประจำวันของพวกเขานั้นน่าทึ่งมากถึงจะเป็นแค่เด็กแต่ตัวเท่านี้ความสามารถไม่เท่านี้แน่นอนครับสวัสดีครับถึงแล้วบ้านพีพีโพลีเอสเตอร์พูดเลยนะครับมันใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับเด็กที่ชอบวิ่งเล่นวิ่งเล่นภาษาอังกฤษมีหลายคำเลยเช่น romping around หรือไม่ playing around มีสำนวนด้วยนะ horsing around horse ก็เหมือนม้าที่ชอบวิ่งไปวิ่งมาและกระโดดด้วยเดี๋ยวอยากจะทำความรู้จักกับน้องเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมครับ hello พ่อครับแม่ครับสวัสดีค่ะเดินทางมาไกลเหนื่อยไหมคะนิดนึงเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนำน้ำมาให้นะคะโอ้ขอบคุณมากครับหยิบน้ำให้ทีเชอร์หน่อยทีเชอร์ค่ะขอบคุณครับโอ้ตามมาจากชื่อเพจครับชื่อว่าเลี้ยงลูกธรรมดายังไงให้มีความสุขค่ะโอ้ทีเชอร์เกรกประทับใจมากทำไมถึงสร้างเพจนะครับตั้งใจจะเก็บเรื่องราวของลูกค่ะก็เลยตั้งเพจค่ะแล้วทีนี้คือก่อนจะลงเราก็ต้องขออนุญาตเด็กๆก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะทุกวิดีโอที่เราลงคือเขาอนุญาตแล้วโอ้ให้อนุญาตลงได้ใช่ค่ะแต่คือก็จะมีที่เขาไม่ให้อนุญาตก็มีไม่อนุญาตยังไงครับมีคลิปอะไรบ้างเนี่ยคุณแม่คือบางทีเราจะถ่ายเขารู้ว่าทุกกิจกรรมคือเราจะถ่ายเขาครับคือบางทีเขาก็จะแบบไม่ให้ถ่ายก็คือเราก็หยุดหรือแบบให้ถ่ายแต่ไม่ให้ลงก็เราก็ต้องฟังเขาด้วยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสอนคำว่าสิทธิบุคคลนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า personal privacy เด็กๆก็น่ารักอยู่เห็นในคลิปแต่ตัวจริงก็น่ารักสิบเท่าเลยขออนุญาตเข้าไปถักทายได้ได้เลยค่ะเด็กๆกำลังเล่นสนุกอยู่เลยค่ะโอเคงั้นเข้าไปดูดีกว่ามาเด็กๆมาสวัสดีครับกันก่อนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บของกันดีกว่าเด็กๆเก็บเลยครับเก็บเลยครับไป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 เข้าที่เข้าที่กรุณาระวังล่ะมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงกลางดีกว่าโอเคผมชื่อ Teacher Greg เด็กๆพูดได้หรือเปล่า Teacher Greg Teacher Greg เก่งมากนี่พูดเป็นด้วยแล้ววันนี้ Teacher Greg ก็อยากรู้จักเด็กๆมากกว่านี้ขออนุญาตนะครับแนะนำตัวเองแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับพี่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 โปลี่โปลี่และวันนี้Teacher Greg มาสอนภาษาอังกฤษแต่ให้เด็กๆมาแลกเปลี่ยนด้วยสอนวิชาชีวิตเพราะ Teacher Greg อยากรู้ว่าปกติใช้ชีวิตอะไรยังไงครับเห็นด้านหลังมีอะไรครับสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสอนให้เด็กๆลองพูดตาม playground playground แล้วชอบเล่นอะไรบ้างชอบปีนโอ้ปีนแล้วเอสเตอร์ชอบสไลด์ลื่นโอ้มีสไลด์ด้วยเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะตาไข่ใช้คำว่า netเคยตกหรือเปล่าไม่เคยตกเพราะว่าตกมาเจ็บแล้วทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีควิซชาเลนจ์ตั้งใจฟังครับเด็กๆพูดอย่างเดียวไม่สนุกเลยพาทีเชอร์ไปเล่นหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคเอสเตอร์พร้อมยังครับงั้นลุยกันเลยครับ
ไปเล่นไปคุณแม่ครับทำไมถึงสร้างสนามเด็กเล่นแบบนี้ครับคือเราอยากให้เขาเล่นอิสระค่ะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อย่างทรายอะค่ะคือเราจะปั้นจะก่อตัวจะกบตัวได้หมดเลยได้หมดอย่างเลยใช่ค่ะก็ตามจินตนาการใช่ค่ะโอ้ยตีนสูงมากอันตรายหรือเปล่าถ้าถามว่าอันตรายไหมคือมันก็มีแต่ว่าเขาต้องเรียนรู้เอาเองค่ะถ้าเขาเจ็บแล้วครั้งนึงเขาจะไม่เจ็บอีกเขาจะเรียนรู้ใช่ไม่มีวันลืมนะใช่เป็นวิธีเลี้ยงลูกให้มีอิสระหรือว่าฟรีดอมนั่นเองนะครับโอ้โหเด็กๆเก่งมากแข็งแรงนะมีกล้ามหรือเปล่าขอดูหน่อยนะครับโอ้แข็งแรงนะใช้คำว่า strong หรือว่าสุขภาพดี healthy แน่นอนครับเด็กๆแบบนี้นะครับโอ้มีพลังเยอะมากทิชเชอร์ผมกำลังสนุกมาเล่นกับผมไหมครับโอ้ทิชเชอร์อายุเกินหรือเปล่าเล่นได้ไหมโอเคคุณแม่ครับมีวิธีสอนเด็กๆยังไงครับคือหลักๆก็คือจะอ่านหนังสือให้เขาฟังทุกวันค่ะให้เขาทำงานบ้านโดยการฝึกวินัยและความรับผิดชอบแล้วก็เล่น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 เยอะเลยเล่นหลักๆคือให้เขาเล่นเยอะเลยเพราะว่าการเล่นน่ะเขาจะได้ทุกอย่างอยู่ในการเล่นเลยค่ะเพราะว่าเราปล่อยเขาเล่นอิสระเขาก็จะเหมือนกับลองผิดลองถูกของเขาเองจะให้เด็กๆมีวินัยดูแลตัวเองนะวินัยก็คือ discipline แต่ถ้าเราพูดถึงความรับผิดชอบนั่นก็คือ responsibility แล้ววิชาอื่นครับเช่นวิทยาศาสตร์หรือคณิตแม่สอนเองหรือเปล่าก็ถ้าเกิดเขาอยากรู้อะไรเราก็จะพาเขาไปตรงนั้นไปดูเห็นของจริงเลยค่ะอ๋ออาจจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือใช่ค่ะพิพิธภัณฑ์แล้วก็ธรรมชาติก็เยอะคือพาเขาไปธรรมชาติคือเรียนในชีวิตประจำวันเลยค่ะแม่ครับพูดถึง homeschool ส่วนมากเราจะคิดถึงเรียนออนไลน์แล้วเด็กๆเรียนผ่านออนไลน์หรือเปล่าเด็ก3คนนี้ยังไม่ได้เรียนผ่านออนไลน์ค่ะคือเขายังไม่เคยดูทีวีเลยเหรอใช่ไม่ได้ดูทีวีใช่ค่ะมันเป็นข้อตกลงอะค่ะคือพ่อกับแม่คุยกันว่าคือเราไม่อยากให้เขาไปอยู่ตรงหน้าจอค่ะอะไรที่เขาอยากรู้เราก็คือจะพาเขาไปดูไปทำณตรงนั้นเลยคือเทคโนโลยีโทรศัพท์เนี่ยเราอยู่ให้เด็กยื่นให้เด็กเนี่ยแป๊บเดียวอะเขาก็ใช้เป็นแล้วแล้วก็เราคิดว่าผลดีผลเสียน่ะมันไม่คุ้มกันอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยแท็บเล็ตหรืออะไรพวกเนี้ยเรายื่นเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลเรื่องสมาธิเนาะเริ่มสอดแทรกนิดหน่อยแต่ไม่ได้ให้เล่นแบบเต็มที่คือด้วยอายุเค้าตอนนี้เค้าก็7ขวบละสําหรับคุณพี่เนาะก็พอได้เล่นบ้างนิดๆหน่อยๆเด็กๆครับครับคุณแม่บอกว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีทํางานบ้านทําอะไรบ้างถูบ้านฝาดบ้านแล้วก็ล้างจานครับโอ้ล้างจานด้วยขยันมาก very diligent แล้วมีอะไรที่ชอบตากผ้าตากผ้าทำไมถึงชอบนะครับพี่ๆว่ามันไวแบบเพื่อพับผ้าแล้วก็ล้างจานพี่ดีมันไม่ได้ไวเพราะมันมีเพื่อนเยอะไงอ๋อเอสเตอร์ไม่ว่างมีงานเดี่ยวกับงานกลุ่มคือล้างจานอย่างงานเดี่ยวแล้วเป็นกลุ่มด้วยใช่ค่ะคือตากผ้านี่คืองานกลุ่มทีมเวิร์คที่ดีแล้วปกติเด็กๆจะตื่นนอนกี่โมงครับคือเขาจะตื่นก่อนเราก็คือประมาณสัก6โมงเช้าใช่ค่ะเขาจะออกมาต่อเลโก้ของเขาที่เขาอยากทำหรืออ่านหนังสือคือเขาอยากทำอะไรเขาก็จะออกมาจากห้องนอนนะคะคือมาทำแล้วคือรอเราตื่นเนาะเขาก็จะไปพับผ้าปูที่นอนเก็บที่นอนนะคะสอนให้ลูกเก็บเองทำงานบ้านได้ยังไงครับตอนแรกๆเราก็คือทำให้เขาดูแล้วเขาเห็นนะเด็กๆเขาอยากช่วยแน่นอนเราก็ให้เขาช่วยทีละมุมทีละมุมจนเราปีกตัวเองออกมาครับจนเขาทำเองคุณผู้ชมเองอยากรู้ไหมเด็กๆทำได้หรือไม่โอเคเดี๋ยวเราจะให้ลูกกวาดบ้านล้างจานต่างๆนะให้ดูเลยค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วโอ้ได้แล้วอุปกรณ์พร้อมน้องพอลลี่ในมือมีอะไรครับเรียกว่าอะไรครับที่ถูพื้นที่ถูพื้นลองเปลี่ยนภาษาด้วยเสียงมัดมัด
โอเคแล้วพี่มีอะไรครับอันนี้คืออะไรครับน้ำเอาไว้ถูพื้นน้ำใช้คำว่า waterWhat? เก่งมากโอเคอุปกรณ์ก็พร้อมนะครับแล้วทำยังไงต่อครับแล้วเราก็จุ่มนะแล้วก็ปิดแห้งแล้วก็ถูเลยจะถูเอาลองหน่อยเช่นโอ้โหดูนี่มันสกปรกมากเลยอ่ะคุณผู้ชมพอไม่พอเห็นไหมก็พี่ก็บอกว่าก็พอแล้วโอ้แต่ทีเจอร์เกรกว่าทำเป็นด้วยเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างชอบไหมชอบชอบชอบเหรอแล้วยังอื่นมีไหมครับตากผ้าครับสอนให้ dry the clothes dry the clothes okay where อยู่ไหนฮะไหนคุณแม่ครับน้องแอสเตอร์ก็แปลงตัวเป็นลิงเลยก็ปีนขึ้นมาสุดยอดแล้วปกติเด็กๆจะตากผ้าเองใช่ค่ะของเขาเนอะของเขาต้องรับผิดชอบเอาเองแล้วพี่จะรับผิดชอบอะไรบ้างจะตากผ้าอะไรตากกางเกงเสื้อกางเกงพูดว่า pants pants เสื้อ shirt สุดยอดแล้วตะกร้าก็คือ basket อันนี้เสื้อใครฮะสีชมพูของหอมแล้วจะมีกางเกงอันนี้ของพี่ๆต้องรับผิดชอบนะของหนูของหนูของแอสเตอร์น้องแอสเตอร์มีไม้แขวนเสื้อพูดว่า clothes hanger หรือเรียกสั้นๆนะ hanger ได้เลย hanger เป็นใครก็คงไม่เชื่อครับว่าน้องๆจะถูกสอนให้ช่วยงานบ้านตั้งแต่ตัวเท่านี้ซึ่งถึงแม้ว่าสิ่งที่น้องทำอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็เป็นการปลูกฝังทักษะและการรู้จักหน้าที่ได้ดีเลยครับใครจะเป็นคนฟอกแอสเตอร์ใครจะเป็นคนล้างน้ำเปล่าใครจะเป็นคนคว่ำโอเคไอ้ที่ช่วยอะไรไหมจะกดสบู่โอเคได้ยังจานในภาษาอังกฤษพูดว่า dishลงไทย sh ดึงเสียงนิดหนึ่ง dish โอเคพอได้สบู่ก็คือ soap โอ้แอสเตอร์ขยันมากแอสเตอร์สู้แล้วคุณแม่ครับไม่กลัวจานจะแตกมันคือบทเรียนบทเรียนมันคือบทเรียนใช่ค่ะหนักเบาเขาจะต้องรู้ของเขาถ้าจานที่มันหนักเขาจับไม่ดีมันก็ร่วงแต่ถามว่าจานแตกเป็นอะไรไหมคือมันก็แค่แตกอะเนาะเราก็ซื้อใหม่ตากผ้า dry the clothes ล้างจาน wash the dishes แล้วยังไงต่อครับคุณแม่ตอนนี้ค่ะพีพีเขาสนใจเกี่ยวกับพวกงานช่างโอ้โหในห้องน้ำอย่างเงี้ยอาบน้ำช้ามากเพราะอะไรครับไม่ได้ขัดนะคือเอาเนาะเอาเนี่ยนะปัจแจไปไขท่อซ่อมนู่นซ่อมนี่ไม่ธรรมดาก็ฝึกจริงๆใช่ค่ะคือเขาอยากรู้อะไรเขาก็ไปไขก็มีบทเรียนรอบๆตัวเองเสมอนะทุกที่ทุกเวลาเฮ้ยเด็กๆซ่อมท่อจริงหรือเปล่าครับจริงครับที่โอ้เดี๋ยวสอนให้นะท่อประปาอย่างนี้เรียกว่าไผ่เก่งมากถ้าจะซ่อมท่ออย่างนี้ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องมีที่ตัดท่อกรรไกรก็คือ scissors scissors pipe scissors แบบนี้ครับครีมใช่ไหมจะเรียกว่า pliers pliers แต่ถ้าเป็นอย่างนี้โอ้ตัวนี้มันหนักด้วยเรียกว่า wrenchWrench เก่งมากอันตรายหรือเปล่านิดนึงต้องระวังSafety first Safety first แปลว่าปลอดภัยไว้ก่อนมีอะไรอีกไหมครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้า A weed whacker ว้าวเครื่องตัดหญ้าใครทำหนูทำครับพี่ทำเองมีผู้สอนหรือเปล่าหนูเห็นของพ่อมันเป็นเครื่องยนต์แต่ของหนูเป็นมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าก็คือ weed whacker weed whacker รู้ไหม whack แปลว่าตีเหมือนว่าเราไปตีหญ้าแล้วจะตัดหญ้า weed whacker เราก็ทำนั่นแหละเขาเห็นเขาก็สนใจด้วยความเป็นเด็กแล้วเขาบอกเขาอยากทำแล้วก็บอกว่าโอเคเครื่องตัดหญ้ามันคงจะแรงไปเนาะมันก็มีมอเตอร์ซึ่งมันก็อาจจะเบากว่าหน่อยก็ลองอันนี้แล้วกันก็เหมือนก็ copy จากเครื่องตัดหญ้ามาโดยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์แค่นั้นเอง
ก็เหมือนเราได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เนาะเป็นแบบไฟฟ้าเบื้องต้นง่ายๆให้เขาไปเราจะให้เขาเล่นอะไรเนี่ยเราก็บอกก่อนเลยว่ามันมีวิธีใช้ยังไงมีข้อควรระวังอะไรไม่ใช่แค่เรื่องงานบ้านพื้นฐานแต่รู้ไปถึงเรื่องของงานช่างด้วยผมว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะความเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ครับที่ยอมให้ลูกเรียนโฮมสคูลสอนเองดูแลเองยังใกล้ชิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้ไปหมดทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วความรู้อื่นๆจะหาจากที่ไหนและคุณพ่อเล่าให้ผมฟังอีกด้วยว่าพี่ๆสนใจเรื่องของรถด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องเราจะน่าสนใจขนาดไหนคุณแม่ครับที่ชื่อเกรงเองก็เห็นคลิปที่เด็กๆพูดถึงรถยนต์ใช่ค่ะเขารู้จักรถไฟฟ้าด้วยงั้นเราจะทดสอบความรู้ในรถจะมีตัวอักษรหลายตัวเช่นตัว P ตัว R ตัว R ตัว D มีหลายตัวตัว N ก็มีครับตัว L ก็มีในรถ 4-wheel กลับเข้าไปดูตัว P ครับตัว P ทำอะไรได้บ้างจอดรถย่อจากคำว่า parkPod. แล้วตัว R ทำอะไรครับถอยหลังถอยหลังพูดว่า reverse reverse ตัว N คืออะไรครับจอดเกียร์ว่างเกียร์ว่างคือ neutral neutral แล้วตัว D คืออะไรครับเดินหน้าเดินหน้า drive drive แล้วเคยเห็นไหมในรถมีตัว S ด้วยเคยเห็นไหมครับตัว S ก็คือ sport sport เอาไว้เวลาแซงเวลาแซงนะมันจะแรงเครื่องนี้แล้วพูดถึง four wheel อันนั้นคืออะไรครับ four wheel ก็คือรถที่มาขับ4ล้อขับ4ล้อพร้อมกันเนาะแล้วล้อในภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงครับ wheel wheel มีคำอื่นด้วย tire tire เด็กๆขับรถเป็นไหมครับเป็นแต่ขับไม่ถึงครับแต่ขับเจ็ตสกีได้นะขับเจ็ตสกีได้ได้เหรอโอ้ขอดูหน่อยอยากเห็นด้วยพอดีเลยครับผมจะไปขี่เจ็ตสกีแล้วก็ไปตั้งแคมป์ด้วยจะเชื่อไปด้วยไหมขอไปด้วยได้ไหมครับได้ครับโอเคนั้นเราจะเตรียมตัวไปกันดีกว่าไปเราก็ไปเตรียมตัวกันดีกว่าไปแคมปิ้งไปแคมปิ้งไปเตรียมของเตรียมของเตรียมของบ้านนี้เรื่องเราน่าสนใจเยอะจนต้องมาชมต่อครั้งต่อไปเลยครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าการเลี้ยงลูกที่ดีคือการให้เขาได้ลองทำด้วยตัวเองและมีความสุขกับสิ่งนั้นด้วยครับแล้วพวกเขาจะทำเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับเพราะเขามีความสุขกับมัน Their happiness is our happiness too ส่วนน้องๆที่ชมอยู่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ครับแล้วเรื่องราวข้างหน้าจะสนุกและมีความสุขขนาดไหนคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับผมเฉลย Quiz Challenge ในรายการวันนี้ที่ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดไม่เกี่ยวกับงานบ้าน A washing dishes B drying clothes C playing gameTikTok TikTok หมดเวลาแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือ playing games อย่าโมแต่เล่นเกมครับเป็นเวลาให้เป็นลุกขึ้นมาถามอย่างอื่นบ้างนะครับสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่ Facebook Fanpage Thai PBS Kids นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรื่องราวของน้องๆคนเก่งของเราทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับอีกแล้วจะเอาข้างเดิมขึ้นมาอีกแล้วก็เอาก็ขับสลับไปเรื่อยๆเชือกขาดเส้นแดง Ready for 3 2 1ดีดีล็อกแล้วสมมติว่าเด็กๆอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่มีครูจะจ้างครูหรือเปล่าจ้างค่ะจ้างงั้นรับจ้างครับวันละเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่